บอกแล้วว่าถ้าสวยลูกไม่โดนก็ไม่เป็นไรถ้าสวยเขาไม่ได้ด้วยแล้วมันดับไปหนึ่งอ่ะแสดงว่าได้หนึ่งดิ Angelie Scott Chemist Thailand I am Pee Boy from Thailand สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรียกพี่ได้ไหมที่นี่ D Sport Stadium D Sport Stadium คือที่เนี่ยเขามีกิจกรรมเยอะมากให้เราได้เลือกทำไม่ว่าจะเป็นแบบการกีฬาหรือว่าเล่นเกมอะไรแบบนี้มันก็จะหลากหลายมากก่อนอื่นถามก่อนว่าเล่นกีฬาไหมวัยรุ่นน่ะเล่นเป็นเล่นอะไรบ้างนักบาสของโรงเรียนด้วยนะสีกีฬาสีชุดนั่นจริงปะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้จริงก็เปล่าก็คือนึกภาพไม่ออกว่าคุณพี่ปุ้ยคนนี้คือเป็นนักกีฬาของโรงเรียนก็เล่นทุกปีก็เล่นทุกปีเล่นอะไรบ้างนะบาสแชร์บอลก็เล่นทุกอย่างที่เขาให้เล่นพอเป็นสาวๆหน่อยตอนนั้นเขาฮิตเทนนิสเราก็ไปเล่นเหมือนกันแต่ฝีมือเทนนิสก็ยังไม่ได้เข้าขั้นเล่นชุดสวยเหมือนวันนี้เป็นอะไรคะวันนี้พูดไม่ถูกเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามั่นใจในความเหลืองเด่นกิจการของสงฆ์เดี๋ยววันนี้อาจจะได้เล่นทั้งเกมแล้วก็ได้ย้อนระลึกหวนโมเมนต์40กว่าปีที่แล้วที่ไม่ได้ชุดบาสไปกันเลยไปค่ะตามมาเลยค่ะมาแล้วที่นี่เห็นชื่อ D Sports Stadium ใช่ไหมคะก็เลยอยากจะทราบว่ามันเป็นศูนย์รวมกีฬาแล้วก็เล่นเกมด้วยใช่ไหมคะก็จะมีทั้งเกมแล้วก็กีฬาค่ะมาที่นี่ต้องเล่นเบสบอลค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นตู้เกมต่างๆค่ะมีเกมเต้นตีกองสกีส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่นี่แบบอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะของเราก็คือจะได้ทุกวัยเลยค่ะอย่างคุณพี่ผู้ใหญ่ที่พอไหวไหมคะได้ค่ะราคาของเกมกับของกีฬาเนี่ยมันเป็นรวมกันไหมหรือว่าแยกกันค่ะรวมกันค่ะถ้าเราจะคิดเป็นชั่วโมงค่ะแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกอย่างข้างในเลยเขาจะคิดเงินตอนออกอะค่ะตอนเข้าไปก็สามารถเล่นได้เรื่อยๆก็สะดวกดีจะได้รอบเดียวชั่วโมงแรกถ้าเป็นงานธรรมดานะคะผู้ใหญ่จะอยู่ที่ชั่วโมงแรก150บาทค่ะแล้วก็ชั่วโมงต่อไป100บาทแล้วก็ถ้าเหมือนลูกค้ามีเวลาเล่นหลายชั่วโมงอะค่ะก็จะมีแพ็กเกจถึงสามชั่วโมงเหมาชั่วโมงใช่ค่ะก็จะถูกกว่าอยู่ที่300บาทจากปกติ350บาทก็จะลด50บาทค่ะพี่จะพาไปหรือว่าจะมีเจ้าหน้าที่รอเราอยู่แล้วมีเจ้าหน้าที่ตามโซนค่ะสำหรับเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตามค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตู้เกมบาสแล้วนะคะที่พี่ปุ๋ยบอกว่าพี่ปุ๋ยแบบโปรสมัยเด็กๆสาวๆนักบาสของโรงเรียนด้วยนะสีกีฬาสีชุดนั่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแม่นขนาดไหน Ready Go ทำไมถึงหลงเลยค่ะมือแล้วยังคะแนนได้เท่าไหร่อ่ะได้20แต่ทีมงานบอกว่าได้17อ้าวเหรอได้เท่าไหร่ทีมงานบอกว่าได้10หรือ20ไม่รู้ทีมงานบอกพี่ปุ้ยว่าพี่ปุ้ยได้10นะคะส่วนจริงอ่ะไม่ว่าจะได้17หรือ20อ่ะก็ชนะอยู่ดีชนะเห็นว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะออมมือให้นะโอเครอเล่นรอเล่นเบสบอลเป็นกีฬาที่ญี่ปุ่นก็ชอบเล่นแล้วเรานำเข้ามาคนไทยก็อยากเล่นก็ชอบคนก็สนุกดีนะครับสำหรับคนตัวไม่สูงเราต้องใช้ไม้สั้นหรือไม้ยาวคะมีสั้นกับยาวนะครับมีสั้นกับยาวทีนี้เราควรจะยาวหรือจะสั้นก็ได้ตามใจถ้าไม้ยาวก็จะหนักหน่อยนิดนึงไม้สั้นก็จะบางนิดนึงแล้วสั้นตีถูกหรือไม้ยาวตีถูกอยู่ที่เราต่างจังหวะอย่างเดียวครับใช่โอเคลูกมันโดนตัวเราไหมไม่ครับเราแค่ยืนอยู่ในช่องนี้นะครับถ้าเราไม่เข้าไปในเส้นเราก็จะไม่โดนนะครับอ๋อค่ะคือลูกนี้มันจะมานอกเส้นเราอยู่ดีใช่ครับจะมาช่องนี้อย่างเดียวเลยครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามออกเส้นลูกจะไม่โดนเราแน่นอน 100% โอเคอย่างนี้เราก็ไม่กลัวละคือถ้าจะแข่งกันก็คือ10ลูกเนี่ยก็รู้ละใครชนะใครแพ้ใช่ครับผมค่าต้องเป็นอย่างไรต้องค่าส
วยอ่ะถนัดขวาใช่ไหมครับถนัดขวาเราต้องยืนหันด้านนี้นะครับยืนหันข้างซ้ายไว้ล่างขวาไว้บนนะครับมือซ้ายไปข้างล่างขวาไว้บนใช่ครับจับให้มันชิดๆกันไว้ใช่ครับจับให้ติดกันไหมใช่ครับนั่นแหละครับแล้วก็ยกไม้ขึ้นมาพอลู่มาแล้วก็ตีได้เลยนะครับบิดตัวบิดเอวไปนะครับบิดตัวบิดเอวใช่ครับอันนี้จะแข่งกันด้วยใช่ไหมใช่สิถ้าแพ้ไม่เป็นไรถ้าใครสวยกว่ากันด้วยครับผมขอบคุณค่ะตีกอล์ฟอ่ะแต่กอล์ฟเราก็ไม่เคยตีอันนี้เราก็ขอท่าสวยไว้ก่อน Ready, go! อะไรเนี่ยจริงมากหลังจากที่เราไปเล่นฟุตซอลกันมาแล้วนะคะแล
กว่าไหมแล้วเดี๋ยวดูว่าใครจะชนะจ้ะค่ะ Ready Go ถึงยังอ่ะเนี่ยดูสิเดี๋ยวใครสนุกกันดีกว่าค่ะและแล้วผลการแข่งขันก็ออกมาแล้วนะคะว่าพี่ปุ้ยชนะอย่างบางเรื่องที่เราคิดว่าเราทำได้อะปรากฏว่าคะแนนเราจะไม่ดีแล้วอะไรที่เราคิดว่าเราไม่เคยเล่นเลยกับทำได้การที่เราจะหวังคาดหวังอะไรมากเกินไปอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกทุกสิ่งทุกอย่างเราควรจะมาลองแล้วเราก็อย่าสบประมาทตัวเองแล้วเราก็อย่าคิดว่าตัวเองเก่งเกินไปอะไรประมาณนี้อยากชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่อายุคราวเดียวกับกิ๊งเนี่ยชวนคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมาลองเล่นกิจกรรมอะไรแบบนี้ดูทั้งกีฬาทั้งเล่นเกมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขเลยเท่านั้นค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณ D Sports Stadium มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแมทด้วยนะคะก็ D Sports Stadium นะคะเข้ามาทางเอกมัยซอย5ก็ได้หรือว่าทองหล่อซอย10ก็ได้นะคะทั้งตรงกี่มอชั้น5นะคะขึ้นลิฟต์ด้านหน้ากดลิฟต์ขึ้นมาชั้น5ได้เลยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แมทมากพี่แมทเป็นคนที่ใจดีมากเลยผู้ชมท่านไหนนะคะมีความเห็นมีข้อแนะนำนะคะในการที่จะให้กิ๊งเนี่ยพาพี่ปุยนะคะไปทำกิจกรรมวัยรุ่นที่ใดอีกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบรายการของเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกุ้งกิ้งก่อนเจอกัน EP หน้านะคะเรียกพี่ได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ